Life for Success ก็คือการแต่งกายที่จะพาไปสู่ความสำเร็จเราสอนกันตั้งแต่เรื่องของการเลือกสูตรนะครับไปจนถึงเรื่องของการแต่งหน้าในที่ประชุมการเลือกจิวเวลรี่วัดกรอบใบหน้าวัดความยาวของตุ้มหูที่ได้สมดุลกันกับหน้าของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเลยจนไปถึงแม้แต่รองเท้าผ้าใบสีขาวสักคู่หนึ่งเราจะเลือกแบบไหนหรือว่าส้นสูงสักคู่หนึ่งเราจะเลือกยังไงให้เราดูภูมิฐานแล้วก็ดูสวยขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นเชื่อตั้งแต่ต้นเลยก็คือการที่เราเดินออกมานอกบ้านเนี่ยเรากำลังเพอร์ฟอร์มอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งจุดมุ่งหมายเนี้ยมันต้องดีขึ้นเสื้อ1ชุดรองเท้า1คู่ลิปสติก1แท่งจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จไปได้ไหมตอบได้เลยว่าไปได้แต่ต้องใช้ให้เป็นวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียน Style for Success กับคุณปืนนะคะต้องบอกได้เลยว่าสนุกมากจริงๆค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่ได้มาเรียนในวันนี้มีทั้งความรู้ทั้งประวัติที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องของการ dress up หรือการแต่งตัวนะคะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ dress code ต่างๆนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยมี do and don't ที่น่าสนใจมากๆคลาสวันนี้ถือว่าเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆสำหรับน้องเลยค่ะการแต่งตัวเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรามั่นใจแล้วก็ทำให้เราเวลาพบปะผู้คนเนี่ยก็สร้างความประทับใจการแต่งตัวดีเนี่ยมันคือการให้เกียรติเจ้าภาพให้เกียรติกับสถานที่ที่เราไปด้วยครับสำหรับคลาส Style for Success วันนี้นะคะเป็นคลาสที่ดีแล้วให้ความรู้ได้ดีมากนะคะเพราะส่วนตัวจะต้องไปงานตามธีมที่เขามี dress code ต่างๆบางทีเราคิดไม่ออกวิทยากรนะคะก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ทริคให้วิธีต่างๆที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้คิดว่าการแต่งตัวที่ดีทำให้เรามั่นใจแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งในทุกๆงานอีเวนต์ที่จะไปค่ะ